ดูละกันไก่เผ็ดโคตรดุดันมันมีคนหนึ่งบอกว่ามันเผ็ดมากจนแบบกินแล้วสลบไป2ชั่วโมงอ่ะเป็นไงบอกหน่อยดิเป็นไงไม่เผ็ดไม่ไหวแล้ว สวัสดีครับผมทุกคนวันนี้อยู่กับพี่เสืออีกแล้วเหมือนเดิมนะฮะวันนี้พี่แม่งมาทำธุระในเมืองพายแว่นมาวันนี้คือขึ้นกลับมาจากบ้านมารีเนาะแล้วก็แบบรู้สึกว่าไอ้มีนไอ้ตากล้องผมอะที่มันออกกล้องกับผมบ่อยอะมันขี้เกียจเว้ยแม่งนอนเฉยพูดเหี้ยอะไรก็ไม่ฟังเว้ยเออผมแม่งรู้สึกว่าจะทำยังไงดีวะวันนี้ผมก็เลยเห็นว่ากระแสมาแรงคือเทปซีนะครับคือไก่เผ็ดดุดันเออเขาเรียกกันอย่างนี้นะแต่ผมแม่งจะแกล้งมันเว้ยผมจะเอาเป็นไก่เผ็ดโคตรดุดันผมจะเอาพริกป่นเนี่ยพริกผงเนี่ยผมจะราดแม่งสัก 2-3 ช้อนน่ะทุกคนแล้วก็ให้มันกินเพราะว่าแม่งนอนขี้เกียจแล้วแม่งตื่นมาพี่เสือผมหิวว่ะอะไรเงี้ยผมแม่งจะเอาไก่เนี่ยให้มันกินเว้ยทำท่าว่าเป็นคนดีแบบว่าเออเนี่ยพี่เหนื่อยไหมนอนนะตื่นมาแล้วพี่ซื้อ KFC มาฝากเออมันเป็นรสชาติใหม่เว้ยแต่มึงเจอกูไปเดี๋ยวพี่จะพาทุกคนไปซื้อครับผมไปลุยนี่ผมก็มาถึง KFC แล้วนะครับแต่ว่าคนเยอะมากเดี๋ยวรอก่อนนะครับรอเข้าแถวรอก่อนตอนนี้แม่งโคตรตื่นเต้นเลยว่ะจะได้ไปแกล้งคนไปแล้วเรากลับบ้านไปแกล้งไอ้ขี้เกียจก่อนตอนนี้นะครับผมแวะมาที่บ้านพ่อของแม่ผมเพราะบ้านผมไม่มีพริกป่นผมจะแอบเอาไก่เนี่ยมาใส่นะครับผมไปเดี๋ยวเราไปดูเลยอะไรดูครับทุกคนผมจะให้มันกินแบบไม่ธรรมดาเว้ยไก่เผ็ดใช่ไหมต้องใส่พริกผงเข้าไปอีกสัก 2-3 ช้อนไอ้พวกขี้เกียจอ่ะดูดินี่ครับทุกคนนี่ฮะนี่ฮะดูครับผมดูละกันไก่เผ็ดโคตรดุดันหนึ่งช้อนสุรินทร์พอปะวะโอเคเอาแค่นี้พอนะครับเพราะว่ามันเผ็ดมากอยู่แล้วนะฮะแล้วผมก็ราดเข้าไปดูดิคือแบบขออีกได้ไหมขออีกได้ไหมครับเนาะอีกสักช้อนแล้วกันนะทุกคนเนาะไปอีกสักช้อนไปเอาแค่นี้พอแล้วกันแค่นี้พอแล้วกันเดี๋ยวผมราดให้ดูเลยนี่แหละเดี๋ยวรู้เลยไปเดี๋ยวผมจะรีบกลับบ้านครับแล้วก็โอเคครับน้องตอนนี้ผมมาถึงบ้านแล้วนะฮะแล้วฝนตกหนักมากด้วยเราจะรีบเข้าไปดูเลยผมคิดว่ามีนแม่งน่าจะยังหลับอยู่เพราะว่าแบบเปิดแอร์ไว้ด้วยนะในห้องทำงานอ่ะเออเดี๋ยวไปดูกันมันอยู่หรือเปล่าตามมาตามมาไอ้มีนอะอยู่ในห้องหลับหลับใช่ไหมหลับหลับหลับไอ้มีนหลับไอ้มีนหลับโอ้นอนกินบ้านกินเมืองเนาะแต่มากลับมาจากบ้านมารีเนาะนอนตลอดเลยเนาะเลยแล้วโอ้หิวไหมนี่หิวดิฮะหิวดิไง KFC เอาไว้นี่พวกพี่กินมาแล้วพวกพี่กินมาแล้วเนี่ยไก่สุรินเออโมเอาก็กินมาแล้วไปดินอนที่ไหนนักหนาเนี่ยตื่นทำงานดิโอ้โหมาไม่นอนอย่างเดียวเลยสิบนาทีไหมโอ้สิบนาทีไรลุกเร็วลุกเร็วดิกูนั่งด้วยเนี่ยเอาดิโอ้โห
เดี๋ยวต่อไปแม่งจะปลูกแบบใช้น้ำดีกว่าเนาะเออนะแต่ทุกวันนี้ขี้เกียจเฮ้ขี้เกียจไรรถด้วยนอนเฉยดูมืดแล้วไงดูก็มืดแล้วไงเนี่ยมันถึงเวลาทำงานแล้วนอนอะไรนักหนาขี้กับน้ำยังไม่นอนเลยมึงจะไปทุระก็เนี่ยไปเลยเซเว่นมาเนี่ยมันเจอเซเว่นสุรินทร์พาซ่าเออก็ไปเจอเนี่ยกำลังมีกระแสเลยเว้ยอะไรต้องแม่ต้องถามไปก่อนว่าเองรักพี่ไหมแค่นั้นแหละเองทำงานพี่รักพี่ไหมที่ถามแค่นั้นแหละทำไมนะทำไมต้องพูดอย่างนี้ก็ถามว่ารักไหมตอบได้ไหมล่ะนี่ตอบให้คนดูดิเนี่ยนี่จะถ่ายคลิปด้วยนะเนี่ยแล้วถ่ายทำไมเอาไปนี่ไงเนี่ยเอาไม้กินนี่ถ่ายทำไมก็นี่มันเป็นพอดี KFC ไงที่เป็นกระแสตอนนี้ไก่ KFC เขาบอกว่าเผ็ดดุดันแต่มันดูแล้วมันคงไม่เผ็ดอะไรมากมายหรอกแต่คือก็ถือว่าเออซื้อมาให้น้องกินไงไม่รู้จักก็นี่เดี๋ยวให้กินไงจะได้รู้จักแล้วเดี๋ยวค่อยไปหาในกลุ่มกันเนาะจะซื้อมาให้ไงก็ถามไอ้รักพี่ไม่ถามแค่นั้นเลยทำไมพี่รักเองพี่เลยซื้อมาให้เนี่ยกลัวอะไรวะแปลกหรอโอ้คนเราทำงานเหนื่อยใช่ไหมเล่นทำไมอะไรเออแค่มีน้ำใจซื้อมาฝากอ่ะเออเราก็กินมาแล้วใช่ป่ะใช่ครับเออก็กินมาแล้วเป็นไงอร่อยไหมอร่อยโอ้โหยันเด็ดจะแย่งกินด้วยแต่คืออันนี้คือไม่กินอิ่มแล้วคือซื้อมาให้เองไงโดยเฉพาะเลยเนี่ยก็เห็นนอนอยู่บ้านไงเห็นนอนไม่ทั้งวันเลยคือมาถึงสุรินทร์คือนอนไม่ได้ลุกไปไหนเลยนะครับคือแบบนอนอยู่งั้นอ่ะเหนื่อยแค่เหนื่อยเนี่ยแล้วกูไม่เหนื่อยนะดูขอบตาดำเลยแล้วพี่ไม่เหนื่อยเหรอสรุปว่ารักพี่ไหมพี่ถามแค่นี้แหละไม่ต้องอายเขินไม่กล้าพูดหรอกงั้นขออย่างเดียวที่ซื้อให้เนี่ยกินให้หมดได้ไหมถ้ายังกินให้หมดพี่คงแบบคือเสียใจอ่ะอะไรเนี่ยโอ้โหดูดิคนแม่งแบบคือรักน้องก็ผิดเหรอครับผิดเหรอครับผิดเหรอก็ซื้อมาให้ก็มาดิครับนี่ไงก็ขอแค่ว่ากินหมดโอเคป่ะได้นะสัญญาแล้วนะเออเนี่ยฮะเขาล่าซ้อมไปแล้วเดี๋ยวมันจะเย็นเนี่ยกว่าจะมาถึงนี่นะครับทุกคนหน้าตาก็ประมาณนี้ฮะไก่เผ็ดโคตรดุดันเอ้ยไก่เผ็ดดุดันชื่อมันอะเวลาไปสั่งโอ้โหน่ากินป่ะเออมันดำดำเนี่ยโอ้ยมันเป็นมาอย่างนี้เลยเขาทำมาอย่างนี้มันเป็นสีซอสอย่างนี้อยู่แล้วนี่ก็เดี๋ยวนะKFC มันมีพริกผงด้วยล่ะมันเป็นของใหม่ไงไม่เขาทำมาเป็นอย่างนี้พี่ก็ไม่รู้เหมือนกันพี่ซื้อมาพี่กินอย่างเงี้ยเมื่อกี้ไม่เคยเห็นเลยนี่มันไก่ป๊อปไม่ใช่เหรอเนี่ยนี่แหละไม่ใช่ไก่ป๊อปมันเป็นรุ่นใหม่ซื้อมาหมดเลยอ่ะเออมันเป็นสูตรใหม่ตอนนี้ขายดีมากแบบมาแรงมากนะครับทุกคนเนี่ยไก่เผ็ดโคตรดุดันดูดิน่ากินป่ะที่เรากินเนาะอย่างนี้เลยเนาะเหมือนกันเลย KFC มีพริกผงเฮ้ยมันเป็นสูตรใหม่ของใหม่เพิ่งมาคู่ก่อนได้ไหมตามใจเลยตามใจเลยแค่นั้นแหละกูรับรองมึงกินหมดแล้วอร่อยอร่อยกินกับผมดิอิ่มแล้วนี่ใส่รีเทนเนอร์ด้วยเลยเนี่ยฮะพี่โกหกผมเนี่ยพี่ไม่กินเผ็ดแล้วกินอะไรเป็นถังก็คือมันเขาบอกว่าเผ็ดแต่มันก็งั้นๆอ่ะคือมันเขาเขียนว่าเผ็ดแต่คือดูดิคำแรกเป็นไงอร่อยกูบอกแล้วอร่อยดูหน้ากูด้วยดิถ่ายให้เห็นสองคนเลยรู้สึกเป็นไงบ้างอร่อยไหมอร่อยไหมลิ้นชาแล้วอ่ะเป็นไรอ่ะเผ็ดเขาก็มันไก่เผ็ดนะแต่มันอร่อยเนาะมันจะแบบกลมกล่อมแบบเหมือนมีอะไรนะพริกเผาอ่ะให้เขาดูหน่อยที่เหลือเยอะป่ะให้เขาดูหน่อยนี่ดูดิใส่อะไรลงไปบ้างเนี่ยก็เอาใครใส่อะไรเขาทำมาอย่างนี้ไม่ใส่อะไรแปลกๆไปหรอกไม่มีไม่เคยแกล้งน้องหรอกเกิดมาไม่เคยแกล้งใครเลยก็จ่ายเงินเสร็จก็ซื้อมาก็มาให้เลยอร่อยเนาะเริ่มเผ็ดแล้วเริ่มเผ็ดแล้วเป็นไงมันเดี๋ยวนะเฮ้ยเป็นไรเดี๋ยวนะอ่ะเป็นไรเป็นไรดีนะอยู่นี่ดีนะเย็นโอ้มันเป็นไงวะเผ็ดดิเผ็ดอะไรเรากินเมื่อกี้อย่างเยอะคือมันก็ไม่ได้เผ็ดมากอะ3ชิ้นเองนะไม่ได้เผ็ดมากแม่งไงแค่3ชิ้นเองดูดิทุกคนก็เราทำคลิปเนี่ยทำเพื่อคนดูได้ป่ะไหนๆก็ไหนๆแล้วเนี่ยเราก็เนี่ยได้ไหมเนี่ยเราก็รีวิวไปเลยเพราะตอนนี้กำลังเป็นกระแสนะครับผมตอนนี้คือเป็นไก่ KFC รสชาติเผ็ดดุดันคือมาใหม่เลยผมก็เลยไปจัดเมื่อกี้กับน้องไก่สุรินทร์ไหนตากล้องไหนเมื่อกี้คือชุดใหญ่เลย299กินกันแค่20นาทีหมดเลยตอนนี้นะครับก็ต้องผมอยากลองนะเนี่ยไงอยากลองเลยไปบองกินไปเร็วยังไงก็มันอร่อยไงเลยอยากกินอีกอยากลองอีกไหมมึงก็ตะกะเนาะเมื่อกี้กินอย่างเยอะก็ไม่พอเนาะอ่ะเอาอีกชิ้นป่ะเอาอีกชิ้นเอามึงเอาข้าวสวยได้ไหมเอามาเอาข้าวสวยด้วยโอ้มึงของจริงอ่ะป้อนไปก๊อฟบ้านนี้ป้อนก๊อฟบ้านนี้โอ้อะไรก๊อฟอร่อยอันนี้ไก่อ่ะก็ KFC ไงก็ดูกล่องดิกล่องก็ KFC เออนะตอนรีวิวมันไม่ได้อย่างนี้นะเอาแล้วไอ้เสื้อดำเป็นไรคนอ่ะดูปากเจอแล้วแบบมึงรีบอ่ะเอาไปไงไม่เผ็ดนะพี่ก็ไม่เผ็ดไงเห็นไหมไอ้เสื้อแมนยูอะไรอ่ะ
เฉยๆขันหาทำไมเผ็ดดิโอ้ไม่เผ็ดก็ดูดินี่ของจริงเป็นไง3ชิ้นแล้วเป็นไงอื้อเน้นๆอ่ะเน้นๆเนี่ยสองชิ้นไม่เผ็ดขันนะเอาก่อนลองลองมินบ้างแหละมินก็ช่วยได้อ่ะเอาดิดูหน้าเหมือนไม่ค่อยเต็มใจเนาะเออดูหน้าเหมือนไม่ค่อยเต็มใจเลยเนาะช่วยขนาดไหนมินมินพูดมาเนี่ยมึงกล้องอยู่นู่นบอกเลยเอาโชว์หน่อยกินโชว์หน่อยอ่ะกันนะเอาไปสัก3คำไป3ชิ้นไปอันนึงเคี้ยวทีเดียวดิรอเคี้ยวทีเดียวเอออมไว้อมไว้อมไว้เยอะเอาดีนี่เป็นไงคนจริงเป็นไงอันนี้อะไรเนี่ยดูดิเงื่อนแตกลีลาแล้วบอกตัวเองโหดโอ้โหพี่กินมาเป็นกระป๋องอ่ะพี่ยังไม่เห็นบ่นอะไรเลยเมนเป็นไงบอกหน่อยดิเป็นไงไม่เผ็ดไม่ไหวแล้วบอกแล้วว่าเผ็ดไอ้เหี้ยน้ำเย็นไปไหนน้ำเย็นทางไหนไม่รู้อยู่นี่เหรออ่ะรีบให้หมดดิโชว์ด้วยโชว์ด้วยกวาดเลยกวาดเลยกวาดซอสด้วยเออของแพงของแพงเออกล้องเลยตะกล้องเอาเลยรู้เท่าไหร่เนี่ยไม่บอกกินให้หมดก่อนเดี๋ยวบอกใกล้หมดแล้วทุกคนโอ้เปิดแอร์เหงื่อแตกสุดยอดนะครับคือตอนนี้ผมแม่งโคตรหนาวเลยแต่โอ้โหดูเหงื่อดิโอ้โหดูดิหนาวป่ะหนาวดิกินมาจะได้อุ่นพี่กินมาแล้วพี่กินเป็นกระป๋องเลยเมื่อกี้เอาจริงนะเว้ยพี่พูดความจริงเลยนะมีคนเคยกินอ่ะแล้วโอ้โหหมดแล้วอ่ะทุกคนหมดแล้วนะฮะดูดิถ้าพี่พูดอะไรไปอย่าตกใจนะคือขอฟังอีกรอบนึงเอกเล่นซ้ำพามสัตว์คือเนี่ยตอนไปซื้ออ่ะมันมีคนหนึ่งบอกว่ามันเผ็ดมากจนแบบกินแล้วสลบไป2ชั่วโมงอ่ะถ้าสลบคงสลบแล้วก็คือกินเสร็จแล้วเดินออกไปโดนรถชนสลบข้างหน้าบ้านไอ้สัตว์ได้ยิ้มมุมปากได้ยิ้มมุมปากบาดเจ็บบาดพี่ก็เอาได้ยิ้มมุมปากนิดหนึ่งอ่ะนิดเอาอยู่ตรงไหนอ่ะเอาพูดถูกว่าเออเพราะอาจจะตายไปก็แล้วไม่ตายสลบ2ชั่วโมงมันชนเฉียดขามันตกใจมีอะไรฝากหน่อยไหมว่ามันรสชาติยังไงแบบบรรยายให้คนที่เข้ามาดูเป็นล้านๆคนหน่อยดิไม่พูดมากอ่ะนี่ดูเหงื่อดูเหงื่อก็รู้สำหรับน้องๆ นะครับที่ดูคลิปนี้อยู่นะฮะก็สามารถไปหาซื้อกันได้นะครับผมที่ KFC ทุกสาขานะครับมันเรียกว่าไก่ใจเด็ดนะครับหรือว่ามันเป็นรสชาติเผ็ดดุดันเผ็ดแบบผู้ใหญ่อ่ะแต่ผมเนี่ยเอามาทำให้มันเป็นเผ็ดโคตรดุดันนะครับ อะไรเผ็ดโคตรดุดันเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะไม่มีอะไรก็บอกเด็กๆไงว่านี่มันคือเผ็ดโคตรดุดันขายที่รถเป็นสปอนเซอร์ใช่ดิเขาทำให้พี่เสือโดยเฉพาะเลยเขาจ่ายไปเนี่ยไม่จ่ายนิดโชว์อย่างนี้เขาไม่ได้จ่ายใช่ไหมไม่จ่ายครับไม่จ่ายเลยถ้าเห็นก็ทักมาได้นะฮะก็อย่าลืมนะครับผมสำหรับใครที่ชอบคลิปแบบนี้นะฮะก็กดไลค์กดแชร์แล้วก็กด subscribe ด้วยนะครับคลิปรีวิวแบบนี้นะก็รีวิวเลยเนี่ยอย่ามีช่วงหน้านะครับกดคอมเมนต์ไว้ด้านล่างเลยนะครับช่องพี่เสือถ้าใครชอบรายการอาหารแบบนี้นะครับผมที่เกี่ยวกับของกินต่างๆนานาเนี่ยคอมเมนต์ให้พี่ด้วยนะว่าชอบพี่เสือแมวนะแบบชอบอ่ะรักกูก็ได้เออแต่คือแบบอยากให้ทำคลิปแนวนี้อีกนะครับคอมเมนต์มาเยอะๆเลยนะครับพี่เสืออ่านทุกคอมเมนต์นะอย่าลืมนะบางคอมเมนต์อาจจะลืมกดหัวใจนั้นแสดงว่าพี่เสืออ่านในมือถืออะไรเงี้ยนะครับก็ลืมไปแต่อ่านทุกคอมเมนต์ครับผมโยขั้นใต้ล่างนะน้องๆคนที่ยังไม่เคยดูคลิปอื่นๆครับผมกดลงไปเลย3 4 5คลิปเนี่ยโอเคเอาเป็นว่าวันนี้ก็พวกพี่ทุกคนขอตัวสวัสดีครับ